สุภาษิตจีนเคยกล่าวไว้ว่า10ปีรังแคก็ยังไม่สายแต่สำหรับทีมชาติไทยไม่ต้องรอนานถึง10ปีเพราะเป็นแค่เวลา2ปีก็จะการถอนแค้นที่ค่ายอินโดนีเซียที่เขียดตกแรกในกีฬาซีเกมครั้งที่16ชนิดทบต้นทบดอกด้วยสกอร์4-1ย้อนกลับไปวันที่13พฤศจิกายน2554คือวันที่อินโดนีเซียจัดการเขียดทีมไทยตกรอบแรกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันในกีฬาซีเกมที่เมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียซึ่งภาพความเจ็บปวดในวันนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลชาวไทยและบรรดานักเตะชุดดังกล่าวไม่เคยลืมเลือนอย่างไรก็ตามเวลาผ่านมา2ปีกับอีก29วันทัพเตะทีมไทยชุดซีเกมครั้งที่27ก็จะการสะสางมัจฉีแค้นในอดีตได้ชนิดสะใจแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะกับ4ใน5นักเตะที่เจอฝันร้ายมาอย่างทางธีรธรบุญมาทันปกก้าอนันต์เกฤทธิ์ทวีการและอดิศักดิ์ไกรสอนที่มีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงต่างกันการฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดออกมาเล่นงานตั้งแต่จากแดนอีเหนาต้องหัวปั่นตลอดทั้งเกมระหว่างทีมไทยกับอินโดนีเซียที่เคยเจอกันที่ไหนมักสู้กันได้สนุกสูสีแต่ไม่ใช่กับเกมนัดนี้เพราะทั้งนักเตะช้างศึกแสดงเห็นถึงฝีเท้าและประสบการณ์ที่เหนือกว่าตลอดทั้งเกมก่อนจะไล่ต้อนเอาชนะไปได้สบายๆด้วยสกอร์10-1จากผลงานทางปกก้าอนันต์ตั้งแต่1นาทีกับอีก7วินาทีอริสาไกรสอนนาทีที่19ประวินวัฒน์บุญยงจุดโทษนาทีที่50นาทีที่ผ่านพ่วงจันทร์ปิดท้ายนาทีที่80ขณะที่อินโดนีเซียนั้นได้1ประตูปลอบใจยงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่1จากทางอันเดียอิโบโดยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ของทีมชุดนี้ได้ยอมรับหลังจบเกมการแข่งขันว่าเกมนัดนี้ลูกทีมของตนมีความตั้งใจมากเป็นพิเศษเพราะต้องการล้างแค้นที่ชนะอินโดนีเซียให้จงได้โดยเฉพาะกับในรายของกัปตันทีมอย่างจ่าอุ่มธีรธรบุญมาทันที่เจอฝันร้ายโดนใบแดงแล้วออกจากสนามตั้งแต่นาที12ในการเจอกันเมื่อซีเกมครั้งที่ผ่านมาวันนี้เองผมต้องขอบคุณแฟนบอลแล้วก็ทีมสื่อมวลชนนะครับที่ให้กำลังใจเพราะว่าวันนี้เองของเราค่อนข้างที่จะโดยเฉพาะอุ้งเองเขามีภาพที่ได้ดีคราวที่แล้วเขาตั้งใจพิเศษหลายคนนะครับตั้งใจพิเศษเขาก็อยากจะล้างแค้นจริงๆว่าเขาตกรอบคราวที่แล้ววันนี้เด็กทุกคนก็ตั้งใจทำสมาธิฉะนั้นผมยกความมีความเชื่อให้กับน้องทุกคนขณะที่สองนักเตะอย่างทางธีรธรบุญมาทันและอดิศักดิ์ไกรสอนก็พูดทำนองเดียวกันว่ารู้สึกดีใจที่สามารถล้างตาอินโดนีเซียได้สำเร็จหลังจากที่รอคอยไปเวลานานถึง2ปีด้วยกันครับก็ดีใจครับที่พาทีมชนะได้ครับแล้วขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชแล้วขอบคุณน้องๆครับที่ช่วยกันเล่นในวันนี้แล้วก็คว้าชัยชนะกลับมาได้ก็มั่นใจครับว่าจะผ่านเข้าไปรอบรองได้แล้วก็ส่วนแมตช์ที่เจอพม่าก็ต้องเล่นอย่างรัดกุมครับก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยช่วยติดตามเชียร์เชียร์ไปเรื่อยๆครับเชียร์ไปทีละแมตช์อะไรเงี้ยครับผมว่าเราจะไปถึงแชมป์แน่นอนครับก็แน่นอนครับคือมันอัดอั้นมาตั้งแต่2ปีที่แล้วที่เราพลาดท่าแพ้อินโดตกรอบก็แมตช์นี้ตั้งใจมากที่จะเอาชนะให้ได้ครับแล้วก็ทุกคนช่วยกันเล่นเต็มที่ให้เสียงกันบอกกันเคลื่อนที่ช่วยกันถ้าทุกคนก็ทำได้ดีแล้วก็สิ่งที่มันได้ตอบแทนก็คือชัยชนะสำหรับวันนี้ครับชัยชนะเหนืออินโดนีเซียน่าช่วยทัพนักเตะทีมไทยมีความมั่นใจมากขึ้นก่อนที่จะลงสนามพบกับเจ้าภาพเมียนมาในเกมนัดต่อไปวันเสาร์14ธันวาคมนี้เวลา 19:15 นซึ่งหากเก็บอีกสักคะแนนได้สำเร็จก็จะการันตีการผ่านสู่รอบน็อกเอาท์ได้ทันที